ไว้ครับไว้ของแรงงานไม่เชื่อคนไม่เคยมีรักเล่นมากนี่ไงโอบเนี่ยโอบได้นี่ไงโอบนี่เออดีกว่าเลยซ่าโอบโอบดีกว่ามันเหมือนแบบปุ๊บปุ๊บเนี่ยแน่จ้ะเห็นไหมเออใช่ดิจะหวังฉีกแตกครับตอนนี้การจะขอเมียนี่เป็นเรื่องยากถ้าเฟลมาหาทางออกฉุกเฉินได้ด้วยนะครับวันนี้นะครับธรรมดาแล้วเราก็จะเล่นเกมสนุกสนานกันตลอดช่วงเบรกเรามาเซิร์ฟก่อนดีกว่ารางวัลแรกแบบว่าเป็นการวอร์มอัพก่อนเริ่มต้นกันด้วยบทของแม็กซ์มวยไทยก่อนเลขที่ออกครับเลขที่ออก L 64ครับ L 64เดี๋ยวรอก่อนเมื่อกี้ขาดเหรอได้แล้วได้แล้วนี่ L 64อ้าวมาพี่มารับเลยมา L ที่2ครับคำถามของผมเป็นง่ายๆเลยใครที่ถูกแรนดอมแล้วขึ้นมาตอบว่านักมวยที่ผมซ่อนเอาไว้หลังจอ LED เนี่ยมาจากประเทศไหนรับเงินสดไป 20,000 บาทเป็นซุปเปอร์โบนัสของเรานะครับคุณเบียร์แรนดอมผู้ชูดีครับ VIP 04ครับอยู่ไหนครับ VIP 04อยู่ไหนครับ VIP 04ครับมาเล่นเกมง่ายๆเลย 20,000 บาท 20,000 บาท 20,000 บาทโอกาสโดนก็1ใน4ครับเอาละครับเดี๋ยวผมจะย้ำโจทย์อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เนี่ยโฟร์แมนทอร์นาเมนต์ของเรามีนักชกมาชกด้วยกันจาก4ประเทศถ้าคุณสามารถเดาถูกว่านักมวยที่ผมเตรียม CG อยู่ข้างหลังนี่เนี่ยมาจากประเทศไหนรับซุปเปอร์โบนัส 20,000 บาทโอเคนะโอกาสถูก1ใน4ครับโมร็อกโกไทยออสเตรเลียบราซิลคุณเดาว่าเขาคนนั้นมาจากประเทศเชียร์ไทยแลนด์อยู่แล้วนะครับเชียร์ไทยแลนด์ถ้าเกิดถูกรับไปซุปเปอร์โบนัส 20,000 ถูกไม่ถูกตอนนี้ลุ้นกันดูครับเอาละครับเราไปพบกับเขาเลยดีกว่าขอเสียงต้อนรับนักชกปริศนาของเราครับซุปเปอร์โบนัสจะแตกหรือเปล่าวันเป็นความทรงจำEntering the ring, ladies and gentlemen. คุณหมู MTM Academy. ขนลุกเลยขนลุกนะครับผมก็ขนลุกเหมือนกันประเมินสักรอบนึงประเมินสักรอบนึงโอ้ my god โจทย์นี้ยากไหมตอนนี้คุณฟ้าบอกว่าเลือกสามีของชัวแต่20,000กูอยู่ไหนนะครับออกทวงอันนี้มีค่ามากกว่า 20,000 บาทอีกนะเดี๋ยวตอนนี้เราจะเปิดเวทีนี้ให้คุณหมูพูดอะไรสักนิดนึงกันแล้วกันนะครับเอาละครับฟ้ารู้จักกันมา8ปีแล้วนะฟ้าบอก9เอายังไงครับ อีกปีนึงมึงไปคบกับใครมาปีหน้า9ปีหน้าก็คุณคอมแมนครับแมสวันนี้อยากจะมาขอบคุณเธออยากจะมาขอบคุณที่อยู่ข้างๆกันมาตลอดตอนนั้นเรารู้จักกันตั้งแต่ตอนยังเป็นพนักงานเนอะตอนนี้8ปีแล้วฉันมาทำค่ายมวยของตัวเองไม่ว่าจะทำอะไรเธอก็จะอยู่ข้างๆกันมาตลอดเธอจะพูดเสมอเลยว่าไม่ว่าจะทำอะไรพี่หมูลุยได้เต็มที่เลยนะฟ้าจะอยู่ข้างๆเสมอแล้ว8ปีฟ้าก็ทำอย่างนั้นจริงๆทุกครั้งเธอจะชอบพูดว่าถ้าวันหนึ่งเราไม่ได้อยู่ด้วยกันเธอขอเป็นน้องสาวฉันไปตลอดชีวิตได้ไหมรู้ไหมเธอเป็นผู้หญิงคนแรกที่พูดแบบนี้ครับเธอรู้ใช่ไหมฉันไม่ชอบขอร้องใครแต่วันนี้หนูมีเรื่องจะขอร้องฟ้าครั้งแรกและครั้งเดียวแล้วก็จะขอกับฟ้าได้แค่คนเดียวให้หนูดูแลฟ้าไปจนแก่ได้ไหมAppa, appa, 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 appa,
ขอเสียงปรบมือดังๆนะครับคุณหมูและคุณฟ้าครับThank you.